จากการระบาดของโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลกค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอิทธิพลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นราอีที่พัดขึ้นฝั่งไปที่ฟิลิปปินส์นะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยละค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ400คนด้วยกันขณะเดียวกันภาพถ่ายทางอากาศของหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ค่ะก็แสดงเห็นถึงภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายถนนเต็มไปด้วยเศษซากพังเกลื่อนกลาดขณะเดียวกันความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นราอีซึ่งเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่แรงที่สุดที่พัดถล่มในปีนี้ทำลายบ้านเรือนของประชาชนนับแสนหลังคาเรือนกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดในหลายพื้นที่โดยทางการค่ะกำลังเตรียมที่จะปรับไปใช้เรือเพื่อนำเสบียงแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นส่งไปยังพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆที่ถูกไต้ฝุ่นราอีนั้นพัดเข้าถล่มขณะเดียวกันเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ400คนแล้วและยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกประมาณ 1,800,000 คนในจำนวนนี้ 630,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้านเรือนของเขาพังเสียหายค่ะส่วนน้ำท่วมหนักที่มาเลเซียนะคะที่นี่ก็กระทบทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนกว่า 70,000 คนบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำที่สูงระดับหน้าอกน้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้หลายเมืองของมาเลเซียถูกน้ำเข้าท่วมถนนหลักสายต่างๆถูกตัดขาดล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย27คนในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่รัฐสลังงอ20คนเสียชีวิตอยู่ที่รัฐปะหัง7คนค่ะสำหรับรัฐสลังงอนะคะเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นแล้วก็ร่ำรวยที่สุดของมาเลเซียเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแห่งหนึ่งจากภัยพิบัติในครั้งนี้ส่วนประชาชนหลายคนติดค้างอยู่ที่บ้านในนครชาลัมของรัฐสลังงอต้องอดอาหารเป็นเวลาหลายวันกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำเรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่ออพยพพวกเขาออกจากบ้านเรือนค่ะส่วนที่เมียนมานะคะเกิดเหตุดินถล่มในเมืองหยกแห่งหนึ่งที่บริเวณเมืองผากั้นของรัฐคชินทำให้แรงงานประมาณ100คนถูกเศษซากจากการทำเหมืองกวาดตกลงไปในบึงตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เวลาประมาณ4นาฬิกากระทั่งกู้ภัยเดินทางไปถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาพบร่างผู้เสียชีวิต1คนและขณะนี้มีผู้สูญหายอีกกว่า70คนอยู่ระหว่างการเร่งค้นหาค่ะโดยมีการใช้เรือเข้าค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะจมอยู่ใต้บึงและทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงโดยเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหยกแบบลับๆของเมียนมาเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งขณะที่เมียนมาค่ะเป็นแหล่งผลิตหยกรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นปริมาณถึง90%ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เมืองผากั้นส่วนถ้าไปดูภาพมุมสูงนะคะที่ถ่ายได้จากโดรนเผยสภาพน้ำท่วมทั่วค่ายที่พักของชาวซีเรียที่ไร้ที่อาศัยหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากให้กับชาวซีเรียที่อยู่อาศัยแล้วก็พักอยู่ในค่ายที่สร้างจากเต็นท์แห่งนี้ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าค่ายอพยพอัลอามินโดยตั้งอยู่ที่เมืองคาฟูอารุกในจังหวัดอิดลิบเหนือทางตอนเหนือของประเทศซีเรียค่ะพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีในซีเรียและยังไม่มีทีท่าจะยุติลงมีหลายครอบครัวนะคะอาศัยอยู่ในค่ายนี้และมีเด็กๆอยู่เป็นจำนวนมากค่ะส่วนถ้ามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสแม้ว่าล่าสุดฝนที่ตกลงมานะคะจะหยุดตกชั่วคราวแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกที่รองรับมวลน้ำป่าก่อนที่จะไหลระบายลงสู่ทะเลในอำเภอตากใบมีปริมาณน้ำลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ90เซนติเมตรส่งผลให้บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกมีน้ำท่วมขังตั้งแต่18ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวนทั้งสิ้น4หมู่บ้านและอีก2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกส่วนจุดที่ผนังกั้นน้ำพังเสียหายประมาณ25เมตรในอำเภอสุไหงโกลกทางสำนักงานชลประทานที่17ได้ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรถแบ็คโฮปรับพื้นที่โดยรอบจุดผนังกั้นน้ำที่พัง
แล้วก็ค่อยๆเอาบิ๊กแบกนะคะมาเรียงซ้อนกันเป็นผนังกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกล้นตลิ่งบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตลาดมูโนะเนื่องจากว่าจุดผนังกั้นน้ำพังเสียหายนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรก็สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ